เราอยากให้เป็นการเล่นที่น้องมีไอเดียการเล่นร่วมกับเราแล้วตัวเราเองก็เป็นฝ่ายกระตุ้นแล้วความเป็นเราเนี่ยคือน่ารักมากคือเล่นในลักษณะสายตานะคะลักษณะสายตาน้องมองเห็นเราชัดเราไม่ได้ยืนสูงกว่านะคะเรานั่งลงเล่นในจุดระยะสายตาที่น้องเห็นชัดนะคะไม่ได้สูงกว่าถ้าสูงกว่าการเล่นของเขาความรู้สึกของเขามันจะยากมากนะคะสอบถามขอคำปรึกษาเพิ่มเติมกับครูแมมตลอดจนสินค้าและบริการมีรายละเอียดที่ใต้ล่างของคลิปนี้ใน YouTube และ Facebook นะคะครูแมมโชติลักษณ์นักกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ปรึกษาครอบครัวให้คำปรึกษาทั้งทางไกลและต่างประเทศค่ะถ้ายืนเล่นระยะห่างมันก็จะต้องพอสมควรนะคะถ้าอยู่ในห้องการนั่งเล่นร่วมกันจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะคะแม้แต่การอ่านหนังสือเราอาจจะแบบนอนราบลงไปหันหน้าเข้าหากันเห็นหนังสือด้วยกันแล้วก็เห็นหน้าเรากับลูกด้วยนะคะถ้าเราจะกระตุ้นการพูดเพราะฉะนั้นถ้าจะกระตุ้นการพูดน้องควรได้เห็นหน้าได้เห็นปากได้เห็นสีหน้าแววตาของเราและเราก็ได้เห็นการขยับรูปปากสีหน้าแววตาของลูกด้วยถ้าสมมุติว่าน้องขยับรูปปากได้ไม่ดีเราใช้มือนะคะถ้าสมมุติว่าจะออกเสียงว่าว้าวแล้วน้องอ้าวอ้าวใช่ไหมถ้าเขาออกเสียงไม่ชัดเราก็บอกว่าว้าวแล้วก็จับปากให้ว้าวแบบนี้นะคะทำให้การขยับรูปปากของน้องนะคะน้องได้รับการสัมผัสแล้วเข้าใจคำว่าว้าวกล้ามเนื้อจะเป็นยังไงอันนี้ชัดเจนมากกว่านะคะมากกว่าพูดเฉยๆพูดเฉยๆเห็นเฉยๆยังไม่เท่ากับได้รับความรู้สึกด้วยนะคะ okay, okay.